สวัสดีครับวันนี้มาดูพัฒนาการของแปลงลำไยที่เราเคยลงคลิปไปแล้วนะครับเมื่อรอบที่แล้วที่หมู่บ้านตาเหลืองครับกับสุสานทางใบสีครั้งนะวันนี้ติดเม็ดเล็กแล้วครับเลยพามาดูว่าลักษณะการติดเป็นแบบไหนพัฒนาการเป็นยังไงและเราจะทำยังไงต่อหลังจากที่พี่เขาโรยแล้วนะครับเราก็มีสูตรแนะนำคือสูตรปรับโครงสร้างเราด้วยเนาะก็จะมี15-27โบโลแคลเมกะซิงที่เราจะไม่ด่วนสร้างเปลือกเพื่อปรับให้หลายๆต้นมันมีการพัฒนาการที่ใกล้เคียงกันณวันนี้เริ่มสร้างเปลือกแล้วครับนะครับทำไมต้องสร้างเปลือกบางคนก็สงสัยนะครับการสร้างเปลือกคือขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่ติดเม็ดแล้วเป็นขั้นตอนที่สำคัญผมให้ความสำคัญการสร้างเปลือกนะเพราะถ้าเกิดเราสร้างเปลือกแบบไม่มีแนวทางปฏิบัติหรือทำแบบอยากทำอะไรก็ทำอ่ะมันจะส่งผลในตอนปลายเอาอะไรมาฉีดก็ได้ใช่เพราะว่าในช่วงสร้างเปลือกเนี่ยมันไม่เห็นชัดเจนเลยว่าเราฉีดไปแล้วมันส่งผลยังไงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วสำคัญสุดเลยใช่ใช่เพราะว่าบางทีบอกเฮ้ยสร้างเปลือกมันก็เหมือนกันนะทำยังไงก็ได้มันวัดผลกันที่ตอนปลายแต่ทำไมถึงผมมาแนะนำเพราะว่าผมใช้สูตรนี้แล้วตอนปลายมันไม่เคยมีปัญหาเลยตอนเก็บมันผ่านฉลุยแล้วสีสวยเปลือกหนาทุกอย่างมาดีหมดเพราะว่าการเริ่มต้นที่ดีครับและข้อสำคัญที่สุดคือระยะในการหว่านปุ๋ยทั้งดินเราเริ่มหว่านจริงๆก็คือตอนปลายตะเกียบนะครับสูตรที่แนะนำก็น่าจะเป็น16เสมอบวก1500ส่วนอัตราส่วนนั้นน่ะมันแล้วแต่แต่แปลงว่าพื้นดินเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับเพราะว่า1500นะมันเป็นปุ๋ยที่ให้ไนโตรเจนค่อนข้างสูงอาจจะปรับสำหรับแปลงที่มีดินเป็นหินเยอะหน่อยอันไหนที่ดินเป็นดินดำก็ให้น้อยหน่อยนี่ครับมาดูเลยนี่การติดเม็ดนะครับการติดเม็ดก็ดูค่อนข้างที่จะตาการติดเม็ดลูกเสมอเบอร์แบบพูดตรงๆแล้วว่าเบอร์เดียวในช่อมันเป็นขั้นตอนแรกครับที่เราทำสร้างเปลือกกว่าจะได้แบบนี้มาเราก็มีการปรับโครงสร้างก่อนเพื่อให้การติดลูกดอก1ดอก2ของเขาใกล้เคียงกันหมดเพราะเราจะให้มันบานพร้อมกันติดพร้อมกันทั้งต้นมันก็เป็นไปได้ยากใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แรกสำคัญสิ่งที่เราใช้นะครับก็จะเริ่มต้นจากการที่ใช้ปุ๋ยสูตร15นะครับโกแม็ก15ที่สูงสีอะไรนุ๊ดสีเขียวสีเขียวจ้ะนะครับแล้วก็อันดับ2นะครับเราก็จะใช้ตัวสร้างเปลือกโดยใช้ท็อปเอ็น3000บวกกับแมกนีเซีย1000นะครับ3ตัวที่เล่าให้ฟังเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะธาตุอาหารหลักนะครับบำรุงทุกส่วนกับสร้างเปลือกส่วนกลุ่มที่2คือธาตุอาหารรองเราเน้นแคลเซียมบวกโบรอนครับเราเติมเข้าไปแต่ทีเนี้ยตัวธาตุอาหารเสริมที่เรานิยมใช้ในการสร้างเปลือกอีกก็คือตัวไบกีนนะครับเพราะไบกีนเนี่ยถ้าเกิดว่าใบมันเหลืองเพราะว่าเรื่องจากลำไยมันดกเราก็เติมไบกีนเข้าไปด้วย150ซีซีนะครับแล้วก็หว่านทางดินทุกๆ15วันแบบสูตรที่เราบอกไปเติมบ่อยไหมจ๊ะเติมเมื่อไหร่ที่เขียวก็ตัดออกอ๋อตัดออกเลยใช่ครับเมื่อไหร่ที่เขียวก็ตัดออกแล้วก็น้ำครับพยายามลดให้ทั่วทรงพุ่มหว่านปุ๋ยก็ให้กระเด็นมาตรงนี้เลยนะนะครับที่หว่านปุ๋ยคือกระเด็นมาตรงนี้นะนะครับแล้วก็หว่านปุ๋ยน้ำกระเด็นทั่วสมบูรณ์เพราะว่ารากใหม่มันอยู่ตรงนี้รากเก่าให้ไปก็จะไม่ค่อยกินเท่าไหร่ประโยชน์ที่ได้รับจะไม่เท่ากับให้อยู่ข้างนอกนะครับส่วนเชลาก็เติมเข้าไปด้วยเชลาก็เริ่มต้นที่แมนโคเซฟครับสลับไปคาเบนมั่งแล้วก็ตัวโพพิเนตบ้างสลับกันไปเดี๋ยวเราพาไปดูมุมนู้นกันไหมนะครับแล้วเรื่องการรดน้ำการรดน้ำก็ประมาณให้ประมาณเว้นประมาณ3วันได้นะครับไม่ต้องด่วนให้น้ำไวนะเพราะบางทีปัญหาของการทำลำไยในตอนเล็กคือด่วนให้น้ำเขาเรียกว่าขึ้นน้ำไวขึ้นน้ำไวลำไยจะชินนะครับขึ้นน้ำไวคือให้ทีให้เร็วเกินไปให้ทีเกินไปให้เยอะเกินไปในตอนลูกเล็กมันจะเคยชินเพราะฉะนั้นอย่าขึ้นน้ำไวเปลืองน้ำด้วยเนาะใช่ครับแล้วก็ของพี่เขาก็จะมีติดแบบต้นดกเลยติดออกบางก็มีติดดกๆเอ้ยสลับกันไปเป็นบางกิ่งเพราะว่าลำไยมันเยอะใช่นะครับหลายกิ่งนะครับแล้วก็ออกมาที่เรามาดูคือถ้าบางกิ่งมันเป็นแบบที่มันมีแขนงซ้อนกันอย่างเงี้ยใช่มั้ยตามธรรมชาติของลำไยจริงๆแล้วกิ่งเนี้ยมันจะไม่มีมันจะมีแต่กิ่งนี้กิ่งเดียวเพราะถ้ามันมีกิ่งเดียวปุ๊บสัดส่วนของดอกก็สมบูรณ์การเลี้ยงอาหารก็จัดเต็มที่มันก็จะอ้วนหน่อยเพราะอ้วนหน่อยปุ๊บกิ่งมันก็จะดกทำให้ลูกดกนะครับอันนี้มี2กิ่งเห็นมั้ยจริงๆแล้วมันมาจากตรงเนี้ยมันต้องมีแค่กิ่งเดียวไงใช่แต่การคัดกิ่งเองปัจจุบันมันก็ทำได้ยากเพราะว่าคนงานที่เข้าใจจริงๆมันหายากจริงๆนะครับเดินดูมุมนู้นกันต่อประมาณให้เห็นไหมพี่เขาแป๊บเดียวอ่ะพี่เขาแอบดูอยู่ข้างหลังนะฮะนี่เราก็มาเดินดูอันนี้มีลูกด้วยพี่ก็บอกของพี่จะได้กินแล้วนะอันนี้คือออกในฤดูนะฮะในฤดูใช่ที่หลุดในฤดูมานะครับก็
ดูภาพรวมก็ยังเห็นเม็ดเล็กๆอยู่บางต้นก็บางกิ่งก็จะมีดกไม่ดกผสมกันไปนะครับแต่ที่เรามองก็คือลูกกับใบมันพอดีกันใช่ลูกกับใบมันพอดีกันเข้าใจลูกกับใบพอดีกันไหมก็คือมองไปแล้วก็ไม่ดกใช่ไม่บางใบไม่ได้เห็นลูกเขียวซะเกินนะฮะก็ใบพอดีกันนะครับแล้วดูภาพรวมผมว่าแบบเนี้ยแต่งนิดนึงแต่ต้องเสียค่าแต่งหน่อยแต่พอตอนโตประมาณมะเขือพวงนะคอยดูมันจะโน้มลงมาเนาะแล้วมันก็จะต้องแต่งเยอะนะครับสงสัยอะไรอีกไหมนุชถามแทนพี่รองเจ้าสวนได้นะอีกนานไหมกว่าจะแต่งนี่ค่ะระยะประมาณเกือบ4เดือนครับแต่งไวเก็บไวครับประมาณตอนนี้ก็สร้างเปลือกไปก่อนสร้างเปลือกไปก่อนเออระยะเวลาที่พ่นประมาณ12-15วันนะครับจ้ะใช่12-15วันก็พ่นตามระยะไปยาชลาก็สลับกันไปจ้ะนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือยาฆ่าแมลงอย่าเพิ่มขึ้นยาเพี้ยแรงเกินไปเพราะระยะนี้เป็นระยะที่เล็กแล้วข้อสำคัญคือผมเองส่วนตัวนะผมไม่ค่อยนิยมใช้ออยในการกำจัดเพี้ยสักเท่าไหร่ที่เป็นตัวร่วมในการคุมไข่ผมจะใช้บูโพรเฟซินในการคุมไข่มากกว่าเพราะว่ามันไม่มีผลเสียต่อลูกออยมันเหมือนไปเคลือบลูกแล้วทำให้การพัฒนาของลูกช่วงปลายมีปัญหาแล้วถ้าขึ้นเร็วเกินไปเป็นไรอ่ะขึ้นเร็วคืออะไรคะก็เมื่อกี้ไม่ให้ขึ้นยาไม่ขึ้นยาแรงเกินไปเพราะว่าแรงเกินไปใช่ครับให้ไล่ระดับใช่ครับก็เริ่มต้นแต่อีมิดาคอปิกอย่างเงี้ยก็คือเป็นยาเบาๆไปก่อนไล่ระดับยาไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งเอาพีริมิฟอร์ดลง อะไรมันแรงเกินเลยเดี๋ยวมันดื้อหรอมันจะทำให้การพัฒนาของลูกอ่ะมันมีการแบบเหมือนชะงักได้เพราะยามันแรงเกินไปใช้เปอร์แมตินก็อาจจะมาใช้ร่วมด้วยแต่ใช้ปริมาณที่ไม่เยอะเพราะช่วยในฆ่ามดนะครับในการฆ่ามดมันไม่ใช่แค่ว่าบำรุงธรรมดาเนาะการไล่ระดับเชื้อราฆ่าแมลงก็สำคัญได้เลยได้เลยโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมของเราไปดูตรงไหนอีกไหมล่ะพอยังนะมันก็เหมือนกันหมดเนี่ยนะครับจ้าเหมือนกันใช่โอเคลาไปจากตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางของเรานะครับยังไงสนใจหรืออยากใช้ผลิตภัณฑ์ของเราก็รีบติดต่อเรามาได้เลยนะครับฝากอะไรไหมคะนุชคะจะบอกว่าใช้ไม่ใช่ว่าแค่ซื้อไปใช้นะต้องมีที่ปรึกษาที่ดีนะคะต้องมีคนคอยต้องเหมือนกับมีโค้ชคอยแนะนำมาให้ใช้ให้ถูกต้องถูกอัตราส่วนถูกช่วงมันถึงจะได้ผลจริงๆจ้ะบางคนก็บอกว่าเกรงใจไม่อยากโทรมาวิธีการลดความเกรงใจหรือไม่อยากผมเกรงใจคือเป็นลูกค้าผมจบเลย นะครับใช่ไหมนุชเอาตรงเลยเอาตรงๆเลยครับถ้าเกรงใจไม่อยากโทรมาปรึกษาไม่อยากเกรงใจมากก็เป็นลูกค้าผมเราก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นเพราะนอกเหนือจากการบำรุงแล้วมันมีลึกเราเยอะแยะมากมายเลยก็ดูแลกันยาวๆตลอดชีพเลยโอเคนะครับโอเคบ๊ายบายบายสวัสดีค่ะ